เปิดคำพูดใหม่กรีดหัวใจช่างกิจหลังถามเรื่องน้องพรฟังคำตอบรักจนวันตายเปิดคำพูดใหม่กรีดหัวใจช่างกิจหลังถามเรื่องน้องพรฟังคำตอบรักจนวันตายถ้ายังอยู่ไม่มีทางยกให้แน่นอนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ข้อมูลในคดีของช่างกิจที่อุ้มนายใหม่หนุ่มโรงงานทุกอย่างเริ่มชัดเจนหมดแล้วซึ่งได้รับความร่วมมือจากช่างกิจในการให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในวันที่ก่อเหตุโดยทราบแล้วว่าใครเป็นคนลงมือมัดนายใหม่สำหรับพฤติกรรมนั้นเมื่อได้ปาดหน้ารถและไปอุ้มนายใหม่ขึ้นรถพอมาถึงหน้าบ้านพักช่างกิจก็ลงมือมัดเท้ามัดมือในใหม่จากนั้นจึงแยกย้ายกันออกจากรถคันที่ก่อเหตุโดยช่างกิจบอกจะพาในใหม่ไปส่งที่บ้านเองซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินการมัดในครั้งนี้มี2รายช่างกิจยังบอกว่าไม่ได้เป็นคนนำเอาโทรศัพท์ในใหม่ไปและไม่รู้ด้วยว่าใครเอาไปส่วนปืนอ้างว่าเอาไปโยนทิ้งพร้อมรถจักรยานยนต์โดยช่างกิจยังสารภาพชนวนเหตุที่ยิงนายใหม่ไม่ใช่แค่เห็นข้อความแชทที่พรส่งไปให้นายใหม่แล้วบาดตาบาดใจเท่านั้นแต่เป็นตอนที่ช่างกิจอยู่ในรถด้วยกัน2คนเพื่อเคลียร์ใจกันแบบลูกผู้ชายช่างกิจมีทางเลือกให้นายใหม่2ทางยอมถอยให้เลิกกับพรไปหรือว่าตายนายใหม่ตอบว่าเมียกูมึงจะเอาไปได้ยังไงถ้ามึงอยากได้มึงก็ฆ่ากูพลตำรวจตรีนเรวิทยังเผยอีกว่าในส่วนตอนที่ตรวจ DNAในเชือกแล้วไม่พบ DNA ของผู้ร่วมลงมือคาดว่าน่าจะเกิดจากน้ำเหลืองของร่างที่ซึมเข้าไปในเชือกทำให้การตรวจนั้นไม่แน่ชัดแต่ตอนนี้แน่ชัดแล้วเนื่องจากช่างกิจเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดและผู้ที่ลงมือนั้นก็ยอมรับสารภาพแล้ว